ันนี้เรามาคุยกันเรื่อง smart watch กันนะครับ smart watch แบบนี้นะแต่ว่าคลิปนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่เป็นคลิปรีวิว smart watch ของ Xiaomi นะครับแต่ว่าเราจะมาคุยกันว่านะครับเจ้า smart watch เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็หลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่ามันน่ะเอามาใช้แทนเจ้าไมค์จักรยานแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเกริ่นนำก่อนนะครับเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นจากวันหนึ่งนะครับผมเห็นโพสต์ของคุณแม็กคุณปาล์มที่ทับตะแก่นะครับเขาก็โพสต์ว่าเนี่ยเขาให้คุณพ่อนะครับใส่ตัวสมาร์ทวอทเอาไว้นะครับแล้วก็วันดีคืนดีนะครับก็คือว่าคุณพ่อมีปัญหาทางหัวใจนะครับก็เลยเรียกว่าเจ้าตัวสมาร์ทวอทมันก็เตือนนะครับเพราะว่ามันจับการเต้นของหัวใจอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เลยทำให้สามารถเรียกว่าไปหาหมอได้ทันเวลาว่างั้นนะครับอันนี้ผมก็สนใจแหละวันนั้นคืนนั้นสนใจนะอย่างนี้เราก็น่าหาบ้างนะครับเพราะว่าผมก็เรียกว่าเข้าสู่วัยกลางคนแล้วนะวันนั้นเนี่ยเราก็ว่าเอ๊ะเรามีอะไรมอนิเตอร์หัวใจบ้างก็คงดีนะครับแล้วคืนนั้นเองนะครับก็ดูไปดูมานะครับปรากฏว่าก็ไปเจอบทความเขาเขียนบอกว่ามันมีสมาร์ทวอทนะครับเดี๋ยวนี้สามารถวัดค่าปริมาณออกซิเจนในเลือดของเราได้เอ้านะครับ ก็เลยแบบผมไม่เคยสนใจมาก่อนนะครับไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าอ๋อสมาร์ทวอทเดี๋ยวนี้แหมเขาทันสมัยนะวัดโน่นนี่นั่นได้นะครับถือคิดอย่างเดียวนะครับว่ามันคงแค่วัดหัวใจนะครับจริงแล้วอ๋อวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดได้ด้วยนะครับก็เลยอ้าวคราวนี้ต่อมาอีกก็คือว่ามันมีเหตุการณ์นะครับว่าอ้าวตอนนี้นะครับเป็นเรื่องราวของโควิดใช่ไหมครับเรื่องราวโควิดก็คือว่าโควิดเนี่ยถ้าเชื้อมันลงปอดนะครับมันก็จะทำให้เรียกว่าปริมาณในออกซิเจนในเลือดของเรานะครับมันลดลงต่ำนะครับแล้วก็หมอเขาบอกนะครับว่าสังเกตนะครับถ้ามันอยู่ต่ำกว่าประมาณสัก 90% นะครับแสดงว่าไม่เข้าท่าแล้วนะเรียกว่าจะต้องรีบไปโรงพยาบาลนะครับคราวนี้ไอ้วันนั้นผมก็ฟังเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าปริมาณออกซิเจนในเลือดเราเท่าไหร่นะครับเขาก็มีว่าวิธีการทดสอบนะครับให้อะไรครับลุกนั่งกับเก้าอี้อะไรนะครับก็คือ1นาทีแล้วจะเป็นอย่างงู้นอย่างงี้นะครับแต่ด้วยพอดีว่าโอเคเห็นบทความนะครับในหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็คราวนี้เขาก็บอกอีกนะครับว่าสมาร์ทวอทรุ่นไหนมันวัดได้ก็ปรากฏว่าก็ไปเจอนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวXiaomi นะครับ Xiaomi Smart Watch นะครับก็คือว่าราคาก็ไม่แพงนะครับเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะต้องซื้อพวกกามงกามินครับโอ้โหมันก็แพงนะก็อันเป็นหมื่นก็ไม่มีงบประมาณขนาดนั้นครับก็เลยว่าเท่านี้ครับ 3,000 กว่าบาทนะผมซื้อมา 3,490 บาทครับก็คือก็พอใจได้นะครับแต่ถ้าเราแบบว่าบางทีเรารอโค้ดรอเทศกาลลดราคาโน่นนี่นั่นจะน่าจะได้ถูกกว่านี้นะครับโอเคก็เลยสั่งมานะครับสั่งมาใช้นะครับก็ลองใช้มาแล้วเนี่ยประมาณสักวันนี้วันที่3วันที่4แล้วนะครับก็โอ้ปรากฏว่าเจ้าตัวสมาร์ทวอทเนี่ยทำได้หลายอย่างเจ้าตัวของ Xiaomi นะครับแต่ว่าของรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นก็อาจจะทำได้มากหรือน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่รุ่นนะครับแต่ว่าโอเคที่ผมประทับใจก็คือว่าเอ้ยนอกจากวัดหัวใจนะครับมีวัดการนอนหลับการนอนหลับเนี่ยพวกผมเคยใช้นะครับไอ้ Xiaomi Mi Band 4หรือ Mi Band 5พวกนี้วัดได้เหมือนกันนะติดตามการนอนหลับของเรานะครับเราหลับลึกหลับไม่ลึกหลับอะไรนะครับก็มีผลนะครับผมแล้วก็มีเรื่องระดับความเครียดนะครับระดับความเครียดเครียดมากเครียดน้อยก็ลองผมก็ลองดูนะครับว่าเขาแสดงค่ามาแล้วก็ดูว่ามันจริงไหมนะครับมันก็ค่อนข้างตรงนะครับค่อนข้างตรงโอเคคราวนี้มีอะไรครับก็มีเรื่องไอ้เรื่องนับก้าวนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราควรจะเดินกี่ก้าวอะไรประมาณนี้แค่จริงเนี่ยเราพยายามเดินให้ได้อย่างที่เขาบอกมาเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ช่วยเรื่องสุขภาพของเราได้แล้วอันนี้เรื่องสำคัญก็คือเรื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดนะครับก็คือผมใช้นะครับก็คือว่าเช้ามาตื่นนอนนะครับเราก็วัดสักทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะไม่ต้องวัดบ่อยนะครับดูว่าวันนี้เราโอเคไหมนะครับบางทีนะครับบางทีระหว่างวันนะครับเรารู้สึกว่าเราหายใจบางทีแบบมีเสลดมีเสมหะอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองวัดดูสิอะไรอย่างนี้ตอนนี้เรียกว่าวิตกจริตกันครับกูติดยังวะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือก็เป็นตัวบอกเราได้นะครับว่าเรายังโอเคอยู่ไหมนะครับ
คือคุณหมอเขาบอกว่าไอ้ตัวสมาร์ทวอทช์เนี่ยมันไม่ได้บอกนะครับว่าเราเนี่ยติดโควิดแล้วหรือยังมันบอกเพียงแต่ว่าถ้าคุณติดแล้วสมมติว่าถ้าคุณติดแล้วแล้วก็คุณรอการรักษาอยู่นะครับแล้วก็แบบว่าเฮ้ยลองดูซิออกซิเจนเราพอไหมเฮ้ยเราวิกฤตหรือยังอะไรอย่างนี้นะก็เป็นตัวที่เรียกว่ามอนิเตอร์สุขภาพของเราได้ในระดับนึงนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถบอกได้นะครับว่าคุณติดโควิดหรือยังนะเพียงแต่ว่าเนี่ยครับเป็นการให้คุณสามารถดูแลตัวเองได้นะครับดูแลตัวเองได้ระหว่างที่รอเตียงรออะไรก็ว่าไปนะครับถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์นะครับสำหรับตรงนี้นะครับโอเคแล้วคราวนี้มาคำถามครับมาคำถามที่ว่าหลายๆท่านนะครับเวลาที่เข้าสู่กีฬาจักรยานจะถามว่าเออเราซื้อแค่สมาร์ทวอทช์เนี่ยครับเอามาแทนไมค์จักรยานไม่ต้องซื้อไมค์ได้ไหมนะครับผมตอบเลยนะครับว่าถ้าเราแค่แบบว่าบันทึกนะครับบันทึกว่าวันนี้เราปั่นกี่กิโลอะไรอย่างงี้นะครับคือแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องการซ้อมอะไรมากมายนะครับใช้ได้นะครับแต่ว่าระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เราปั่นคุณก็จะไม่สามารถรู้นะครับว่าปั่นเร็วเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะแล้วหัวใจเท่าไหร่มันดูไม่ได้ครับมันดูไม่ได้นะครับเพราะว่าสมมติว่าเอามาไว้ที่แฮนด์นะครับมันก็จะแบบว่าดูหัวใจไม่ได้อยู่ดีนะครับไปซื้อเซ็นซ์ส้มเซอร์มันก็ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่นะครับก็คือว่าเพราะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ซ้อมจักรยานแบบจริงจังนะครับจริงจังก็คือว่าเราต้องดูหัวใจเราต้องดูรอบพงรอบขาวัดเวิร์ดอะไรนะครับก็คือแนะนำว่าให้หาไมค์จักรยานแบบนี้มาจะเรียกว่าตอบโจทย์ตรงประเด็นมากกว่านะครับส่วนเจ้านาฬิกาเนี่ยครับเราก็เอาไว้เก็บกิจกรรมอื่นนะครับเดินนะครับวิ่งอะไรพวกนี้นะครับก็คือโอเคสามารถบันทึกได้นะครับเพราะว่ากิจกรรมพวกนั้นเราจะเอาไมค์จักรยานไปใช้มันก็ไม่ใช่อีกเลยนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าคือถ้ามีก็คือใช้แยกกันนะครับใช้แยกกันตามแต่ละกิจกรรมของเรานะครับผมเจ้าตัวอันนี้นะครับก็ตัวเสี่ยวมี่สมาร์ทวอทช์เนี่ยครับก็คือว่าอย่างหนึ่งนะครับที่ใครๆเขาคอมเมนต์กันนะครับก็คือว่าเจ้าตัวกิจกรรมในสมาร์ทวอทช์ที่เราบันทึกแล้วเนี่ยครับเราไม่สามารถแบบว่าเอาไปอัพขึ้นสตาว่าไปอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ได้นะครับเขาจะเก็บเป็นเฉพาะของเขาแชร์ได้ไหมใน Facebook แชร์ได้นะครับแชร์ได้ก็เป็นรูปเป็นอะไรแชร์ได้แต่ว่าหมายเขาไม่ได้แบบว่ามีสังคมเหมือนสตาว่าอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครนะครับชอบแบบว่าจะต้องอัพสตาว่าได้อะไรไอ้ตัวนี้ไม่ใช้ไม่ได้นะตอบโจทย์ไม่ได้นะครับสมาร์ทวอทช์นะครับในยุคโควิดระบาดแบบนี้นะครับสำคัญไหมจำเป็นไหมนะครับคือถ้ามีก็ดีนะครับเราก็จะได้รู้นะครับจะได้รู้แล้วก็มันยังมีใช้อย่างอื่นได้ด้วยนะครับอย่างที่บอกครับดูเรื่องสุขภาพร่างกายของเราโดยรวมนะครับว่างั้นนะครับแล้วก็แทนไมค์จักรยานได้ไหมนะครับคือถ้าไม่ได้แบบว่าเอาจริงเอาจังมากก็แทนได้นะครับเก็บข้อมูลเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าแบบซ้อมไม่เรื่องเป็นราวนะครับก็ไมค์จักรยานแน่นอนกว่าครับผมขอพลังแห่งจักรยานจงสถิตแก่ท่านสวัสดีครับ